สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมวงจรระบบควบคุมแจ้งเตือนถังขยะเต็มโดยใช้ Line Notification นะครับกับตัวโหมด MCU ESP8266 Wi-Fi มอดูลเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับสำหรับโปรโตไทป์นี้ครับเราได้ใช้ในส่วนตัวโหมด MPU ครับ ESP8266 Wi-Fi มอดูลนะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัว Ultrasonic Transducer ครับที่จะทำหน้าที่ในการตรวจจับขยะเต็มนะครับโดยในที่นี้ครับถ้าเกิดว่านะครับขยะในถังขยะนั้นเข้ามาใกล้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกต่ำกว่าระยะที่เราเซตไว้ในที่นี้ก็คือ10เซนติเมตรลงมานะครับก็จะทำให้ตัวโหนด MCU นะครับทำการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Notification เองครับซึ่งสามารถที่จะนำวงจรตัวส่วนนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานติดตั้งกับถังขยะที่ต้องการแจ้งเตือนขยะเต็มโดยใช้ Line Notification ได้นั่นเองครับโดยนะครับเราต้องทำการติดตั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกทรานซิสเตอร์นี้นะครับให้ทำการวัดระดับของขยะครับถ้าเกิดว่าขยะนั้นขึ้นมาหรือว่าเข้ามาใกล้เซนเซอร์กว่า10เซนติเมตรลงมานะครับก็จะทำให้ตัวโหนด MCU ทำการคอนเนคกับสัญญาณ Wi-Fi และส่งข้อความไปยังตัว Line Notification ที่เราได้ลองทำการลงทะเบียนโทเค็นเอาไว้นั่นเองครับนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว Power Bank นะครับในการนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยงหรือว่าจะใช้แบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์ก็ได้นะครับเสียบเข้าสู่นะครับ USB Micro C ของตัวโหนด MCU ก็สามารถใช้งานได้แต่ก่อนการใช้งานครับต้องทำการเซตในส่วนของตัว SSID และ password ของตัว Wi-Fi router ครับให้ตรงกับตัวโหนด MCU ซะก่อนนะครับเพื่อว่าเอาไว้สำหรับในการคอนเนคกับสัญญาณ Wi-Fi ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถที่จะทำการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับและสำหรับการทดสอบครับในที่นี้ก็ไม่มีอะไรยากครับเราได้ทำการเตรียมในส่วนตัว power bank เอาไว้ขนาด5โวลต์ครับ USB นั้นมีไฟออกมาอยู่ที่ประมาณ5โวลต์เสียบเข้าสู่ตัว micro C ของตัวโหนด MPU ได้เลยครับกระแสแนะนำให้ไม่ต่ำกว่า1แอมป์นะเนื่องจากว่าในขณะที่ตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกกับตัวโหนด MPU ทำงานก็จะกินกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทำการเสียบไฟเข้าสู่ตัว power bank นะครับสังเกตเห็นว่า power bank นั้นจะมีไฟติดขึ้นมานั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณครับว่าตัว power bank นั้นทำการจ่ายกระแสนะครับไฟให้กับตัวโหนด MPU นั่นเองครับรอให้ตัวโหนด MPU ทำการคอนเนคเข้ากับตัวสัญญาณ Wi-Fi สักครู่หนึ่งนะสักประมาณ 5-15 วินาทีขึ้นอยู่ความเร็วของเครือข่ายครับและลองใช้มือนะครับเข้ามาบังในส่วนของตัวโหนด MPU กับตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกดูนะครับรอสักครู่ครับเราก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้ก็จะมีนะครับ Line Notification แจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าแจ้งเตือนขยะเต็มพร้อมนะฮะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เพื่อให้นะครับเกิดลูกเล่นในการใช้งานนั่นเองครับทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะนำไปนะครับประยุกต์ใช้งานติดตั้งกับถังขยะก็ได้หรือบริเวณที่ต้องการวัดระดับของขยะถ้าเกิดระดับของขยะนั้นขึ้นมาถึงนะครับระดับต่ำกว่า10เซนติเมตรระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับตัวขยะนะฮะก็จะเกิดการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification นั่นเองครับในระยะที่ต่ำกว่า10เซนติเมตรนะครับลงมาครับครับผมขอจบการนำเสนอครับระบบวงจรระบบควบคุมแจ้งเตือนถังขยะเต็มโดยใช้โหนด MCU ESP8266 ร่วมกับ Ultrasonic Transducer แจ้งเตือนขยะเต็มโดยใช้ Line Notification แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ